เหล่าข้าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดนครราชสีมาในฐานะข้าราชการประชาชนในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงพระสงฆ์นิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงอุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อนาประชาราษฎรโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาพระองค์ท่านเสด็จประทับรถไฟพระที่นั่งทรงเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรในจังหวัดนครราชสีมาไต่ถามทุกสุขของราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จโดยเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจในการต้อนรับของชาวจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันพุธที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2498และเสด็จทอดพระเนตรปราสาทหินพิมายเมื่อวันพระรหัสบดีที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2498รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินประทับณไสงามอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและเสด็จพระราชดำเนินมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บุษบกเหนือพระอุโบสถวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2538ปวงข้าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดนครราชสีมารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปวงข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมศีลกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคณะข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา